นะครับมาตอนที่ทีมผลัด 4x400 เมตรชายครับคว้าอันดับที่5กรีธาชิงแชมป์เอเชียครับหลังจาก 4x100 สร้างชื่อไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขัน 4x400 เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยที่ประกอบไปด้วยไม้1ครับอภิสิทธิ์ฉ่ำศรีครับไม้2สราวุธนวลศรีไม้ที่3ปิ่นจิรยุปรีนารัมนะครับแล้วก็ไม้4ครับจอชหรือว่าโจชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับก็วิ่งเต็มที่แล้วครับแต่ว่าเข้าในอันดับที่5ด้วยเวลา3นาที 5.63 วินาทีครับส่วนเหรียญทองเนี่ยเป็นศรีลังกาครับได้เวลา3นาที 1.56 วินาทีเหรียญเงินเป็นอินเดียครับ3นาที 1.80 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับเป็นของกาตาร์3นาที 4.93 วินาทีสรุปว่าไทยเนี่ยก็ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดงนะครับไปดูการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงกันบ้างค่ะเป็นเวโรนิก้าซานติเปเรล่านักวิ่งสาวชาวสิงคโปร์กลายเป็นเจ้าลมกรดตัวจริงของการแข่งขันครั้งนี้นะคะเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองเวลา 22.70 วินาทีค่ะดีกว่าสถิติเดิมของรายการนี้ 00.04 วินาทีโดยก่อนหน้านี้2วันเจ้าตัวก็เพิ่งจะได้แชมป์100เมตรไปแล้วนะคะส่วนเหรียญเงินเป้าเป็นจโยติยาจารีนะคะจากอินเดียเวลา 23.13 วินาทีอ่ะขณะที่วิ่ง200เมตรชายครับทางโทวะยูซาวะครับนักวิ่งจากญี่ปุ่นออกสตาร์ทไม่ดีครับแต่ว่าเร่งความเร็วแซงขึ้นมานำแล้วก็คว้าเหรียญทองมาครองได้ด้วยเวลา 20.23 วินาทีครับทำลายสถิติเดิมของเอเชียที่ 20.28 วินาทีลงได้ซึ่งหลังจากจบ5วันของการแข่งขันครับเจ้าเหรียญทองเป็นของญี่ปุ่นครับได้ไป15เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นจีนครับ8เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงครับค่ะทีมชาติไทยของเราก็จบอันดับที่10นั่นเองนะคะอย่างที่คุณปาล์มบอกไปว่าคว้าไป1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดง1เหรียญทองก็ได้4x100เมตรชายนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยด้วยก็เดี๋ยวรอหลังจากนี้นะคะสำหรับทีมกรีฑาไทยเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีเทพบิวเนี่ยจะลงแข่งขันครบแน่นอนในการแข่งขันเอเชียนเกมส์นั่นเองค่ะ